อย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับแหมพบกับสินแสมังกรธนากรตันอาววัฒนการนำความรู้เก่าแก่ของโบราณในทางฮวงจุ้ยมาส่งเสริมและให้ความรู้กันเลี้ยงสัตว์เสริมฮวงจุ้ยจริงไหมเราต้องมาแยกประเภทนะครับถ้าเคยในตำราฮวงจุ้ยนะมีเลี้ยงมังกรด้วยครับคุณจะเลี้ยงไหมล่ะแต่ก็ต้องมาวางกฎเกณฑ์คำว่าเลี้ยงสัตว์เสริมฮวงจุ้ยถ้าเราเป็นบ้านอยู่อาศัยเฉยๆเลี้ยงสัตว์สักตัวหนึ่งเพื่อเสริมฮวงจุ้ยไม่ใช่ครับเป็นภาระเปล่าๆแต่เขาเสริมฮวงจุ้ยอย่างนี้อย่างเช่นเราเป็นปศุสัตว์เลี้ยงม้าเพื่อค้าขายฉะนั้นเขาก็เดิมม้าบริเวณเยอะถูกไหมครับที่เป็นร้อยไร่หรือ20 30ไร่วางจุดหลักม้าเลี้ยงในตำแหน่งทิศใต้นั่นคือเสริมฮวงจุ้ยเสริมอาชีพที่เราเลี้ยงม้าปศุสัตว์ฉะนั้นแต่ละกลุ่มแต่ละจุดเลี้ยงวัวล่ะเลี้ยงวัวอยู่ในตำแหน่งตะวันตกเฉียงใต้เลี้ยงแพะล่ะแพะอยู่ในตำแหน่งตะวันตกเลี้ยงพวกหมูพวกช้างพวกเสืออยู่ตำแหน่งตะวันตกเฉียงเหนือเลี้ยงเต่าล่ะอยู่ทิศเหนือเลี้ยงหมาเพาะพันธุ์หมาขายอยู่ในตำแหน่งตะวันออกเฉียงเหนือเลี้ยงพวกกระต่ายนะเพื่อเป็นการค้าพวกนี้เลี้ยงในตำแหน่งตะวันออกในตำแหน่งตะวันออกเสริมฮวงจุ้ยก็ยังต้องเลี้ยงมังกรแต่มังกรคุณเคยเห็นไหมแต่ไม่เอาเรามาดูตำแหน่งตะวันออกเฉียงใต้นั้นเลี้ยงพวกไก่พวกนกพวกหงส์เห็นไหมครับไอ้นี่คือเสริมอาชีพที่เราทำกับสัตว์นั้นๆแต่ไม่ใช่เราอยู่บ้านอยู่อาศัยอยากจะมีชื่อเสียงก็เอาม้ามาเลี้ยงตัวหนึ่งผูกไว้หน้าบ้านทางทิศใต้อันนี้เป็นภาระและไม่เสริมฮวงจุ้ยทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับแล้วเอาความรู้นี้ไปปรับปรุงและใช้กันนะครับโชคดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ